อ๋อหาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันบวชมาได้20กว่าวันเนี่ยฉันก็เป็นขอฝากหลวงพ่อเกษตรหลวงพ่อเกษมพระครูสาครธรรมสถิตหลวงพ่อเกษมทุกข่าววันโนชาววัดวัดสุนทรสถิตวัดน้ำแพงเนี่ยแล้วลูกศิษย์หลวงปู่รุ่งวัดท่ากระบือแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปู่โชติวัดตะโนเรียนหนังสือขอมนะสมัยนั้นอ่ะบวชได้20กว่าวันนะเราก็แบบอยากเรียนวิชาสมัยนั้นนะคือโยมปู่ฉันก็มีตำราเก่าหลวงปู่ฉันน่ะโยมปู่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ช่วงวัดบางน้ำแฟอ้อมที่สงครามโยมปู่อยู่คนดาวดึงอัมพวานั่นแหละมาก็มาได้โยมญาติที่นี่นี่แต่เสียไปแล้วลูกหลานไม่มีใครเรียนทีนี้เราก็อยากจะเรียนเพราะว่าจะเอาตำราโยมปู่มาเอาไปศึกษาบวชมาได้20กว่าวันก็ไปฝากตัวลูกศิษย์หลวงพ่อเกษมวัดน้ำแพงวัดสุนทรสถิตเนี่ยนะไปเรียนหนังสือขอมพอดีก็ไปหาหลวงพ่อพ่อท่านก็ถามไปกับท่านอ่ะท่านก็ถามว่าเอ๊ะมาธุระอะไรเรามาธุระอะไรอาตมาก็บอกว่าผมมาฝากธรรมะศิษย์ของพ่อครับอย่างนี้อยากเรียนวิชาอย่างนี้ท่านก็ถามว่าบวชมากี่พรรษาแล้วล่ะบอกผมบวชได้20กว่าวันเองครับพ่อท่านก็หัวเราะเอามือป้องปากเฮ้ยได้ไม่ได้ต้องเป็นหนังสือขอมต้องเป็นหนังสือขอมอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมมาก็อาจจะมาก็เรียนสื่อของกับท่านนะนะเรียนนั่นมาก็พออาจจะมาในบวชเนี่ยวันที่16พฤษภาคม2529พอช่วงนั่นแหละช่วงใกล้เข้าพรรษามาก็ไปมาหาสู่ท่านนะหลวงพ่อครับวันนี้ผมมาอีกแล้วมาว่าเอ๊ะแล้วท่านก็ถามว่าเอ๊ะมาทำอะไรอีกแล้ววันนี้มาบอกผมมาฝากตัวหนังสือของพ่อครับว่าอย่างนี้บอกว่าท่านก็บอกว่าเออก็บอกแล้วไงว่าต้องเป็นหนังสือขอมบอกผมพอเป็นแล้วครับว่าอย่างนี้ท่านก็จะไม่เชื่อมาพอเข้าพรรษาแล้วหมายก่อนว่าสุนส้มเนี่ยเขาเริ่มมีคัมภีร์ลานทองคัมภีร์เทศน่ะหนังสือขอมมาเลยจานเข้าพรรษาแล้วนะเข้าพรรษาได้เป็นเดือนละท่านก็ไม่เชื่อเราไปบอกเราอ่านได้ท่านก็จะไม่เชื่ออาตมาก็มาซ้อมอ่านก่อนคัมภีร์เทศหนังสือขอมอ่ะเทศขอมซ้อมให้ดีเลยอ่านนั่นแต่แล้วใส่ย่ามไปด้วยไปนี้ไปกราบพอกราบเสร็จหลวงพ่อท่านก็ถามว่าวันนี้มาทำอะไรอีกแล้วเราอ่ะบอกผมมาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อครับอยากเรียนวิชาท่านก็บอกก็บอกแล้วไงว่าต้องเป็นหนังสือขอมผมพ่อเป็นแล้วครับพ่อนี่ผมเอาคัมภีร์มาด้วยยกคัมภีร์มาเราก็อ่านเทศให้ท่านฟังนั่งอ่านคัมภีร์ที่อ่านเสร็จแล้วมาสรุปตอนท้ายว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่พระเชตวันมหาวิหารพอถึงวรรคตรงนี้ปุ๊บอาตมาก็เลยส่งให้หลวงพ่อบอกพ่อครับหลวงพ่อช่วยสอบทานดูสิครับว่าที่ผมอ่านมาตั้งแต่ต้นถึงวรรคเนี้ยผมอ่านถูกต้องไหมครับก็ส่งไปให้ท่านท่านก็อ่านมาก็ถึงเออใช้ได้เฮ้ยอย่างนี้เรียนได้ท่านถึงได้รับมันนะท่านบอกก็เลยอันนี้แต่งขันห้ามาดอกไม้ถูกเทียนไปซื้อเทียนขี้ผึ้งแท้มานั่นแหละมาก็ท่านถึงได้ให้เรียนมาไปเรียนทีแรกก็แต่งขันห้าไปก็ท่านก็ใช้กระดานชนวนนะบูชาพระเสร็จไปส่งพานแต่งขันห้าเสร็จมันมีกระดานชนวนแล้วก็มีช็อคแบบเป็นแบบพอท่านก็บอกเอ้านะกันเดี๋ยวค่อยว่าตามหลวงพ่อนะบูชาพระไหว้พระเสร็จปุ๊บนี่นะส่งพานพระส่งพานได้ท่านเสร็จเรียบร้อยท่านรับเป็นศิษย์แล้วท่านก็เอาพานวางแล้วบอกนี่นะเอามือมาจับช็อคไว้แล้วก็มีกระดานชนวนหลวงพ่อท่านก็จับมือด้านบนถ้าหลวงพ่อเขียนอะไรก็ไปตามจะไปฝืนนะนั่นนะมาท่านก็เขียนจับมือกุมไว้แล้วก็เขียนแบบในกระดานชนวนเป็นดินสอพองปั้นเป็นแท่งก็เขียนไปตามท่านน่ะท่านก็ว่าไปแบบไปตามอย่างนี้เนี่ยนะตรงนั้นน่ะพอดีอาตมาก็เรียนมา4พรรษาเรียนสมัยนั้นก็ตีสิงเหเรียนอยู่พรรษานึงพอมาพรรษา3แล้วหลวงพ่อถึงให้เรียนธรรมผงมหาราชนั่นน่ะก็เรียนสําเร็จแล้วก็มาพอดีมาพรรษา4หลวงพ่อท่านล่วงมรณภาพออกพรรษาแล้วอาตมาก็เลยไปราชบุรีฝากตัวมนุษย์สิทธิ์อาจารย์หนูทองสิริมีรูปอยู่ด้านในโบสถ์อาจารย์สักยันต์ไปเรียนสักยันต์อีกนั่นน่ะเรียนอาบน้ำมนต์อะไรเงี้ยเรียนหมอยาอาจารย์หนู
ในระหว่างเนี่ยก็ไปหาหลวงพ่อตีพ่อตีวัดบางกระโหนดเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ไววัดดาวดึงปู่ไววัดเป็นหมอยานักสาวคนบ้าอาบน้ำมนต์ถอนคุณไสอะไรเงี้ยไปแล้วก็ไปหลวงปู่อินวัดหนองลีขณะช่วงนั้นนะมาพอหมายความว่าพอหลังจากนั้นแล้วพอสอ39แล้วเนี่ยก็อาจารย์หนูแกเสียเนี่ยตุลาปี37ก่อนที่อาตมาจะย้ายมันเนี่ยคืน1เดือนนะอาจารย์หนูเสียแล้วก็พอมาวันที่29มิถุนาพศ39หวังหลวงปู่อินมรณภาพพอหลวงปู่อินมรณภาพเลย50วันหลวงพ่อตีอาจารย์นะวัดบางมรณภาพอีกหมดอาจารย์เลยทีนี้ว่าฉันก็มาคิดว่าไอ้เราเนี่ยก็ยังเด็กวัดก็ยังไม่ได้ตั้งเลยยังไม่ได้ตั้งพึ่งขออนุญาตได้สร้างวัดสำเร็จเป็นสำนักสงฆ์เป็นทางการอาตมาคิดโอ้โหแบกภาระหนักจะทำไงดีจะต้องดันโดนไปหาครูบาอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนเราประคับประคองเราเนี่ยก็หาอาจารย์ก็เลยตัดสินใจไปนู่นพระอุ่นวัดตันกงไปเรียนกรรมฐานด้วยแล้วท่านก็ขึ้นเทียนแล้วก็เรียนวิชานั่นน่ะก็ตามเพียงพ่อท่านจะเมตตาให้นะก็เรียนต่อพ่องาพ่อสง่าวัดบ้านหม้อตอนนั้นท่านย้ายไปแล้วจากหนองม่วงไปอยู่บ้านหม้อก็ไปแล้วก็ไปเรียนฝังเข็มอาจารย์เกินนักศิลป์หลวงปู่พิมพ์มาลัยนะมาสมัยพ่อสวัสดิ์ก็ไปคุกคีอยู่สมัยนั้นฉันนอนหนองรีก็ไปนอนหุ่มกรรมด้วยก็ไม่ได้เรียนนะพ่อสวัสดิ์ท่านล่วงต้องปี36ไปเรียนคารวาสอาจารย์เกินแล้วไปเรียนพ่อยวงหน่อยมาแล้วก็พ่อแย้มวัดตะเคียนอย่างนี้ความชอบแล้วก็ไปเรียนพ่อสะอาดวัดเขาแก้ทำมิดหมอแล้วก็ไปเรียนในทำไอ้หนังเสือตะกุดโทนอะไรลงหนังเสือพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้นั่นแหละคือความชอบนะนั่นคือครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเลยอาจารย์แล้วที่มีในอาจารย์ทั้งหมดมีกี่องค์นะครับแล้วมีอุปชาคำว่าอาจารย์นุสาวนาสามองค์ที่นี่องค์แรกเนี่ยพ่อเสกมณแพงอาจารย์องค์แรกเลยที่ไปเรียนวิชารู้สึกปุลุ่งแล้วไปก็อุปชาพ่อแกะวัดสินส้มแล้วก็หลวงพ่อหงวัดแคราชานุวาสคำว่าอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อครับวัดหนองนกไข่อนุสาวนาจารย์สิ่งนี้ก็จะมีรูปหลวงพ่อวุ่นพ่อวัดทันกองพ่อสง่าแล้วก็พ่อตีบางตะโนดค่ะแล้วก็มีอาจารย์หนูแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยแบบคือหมายถึงว่าคือฉันเรียนมาก่อนแต่ว่านี่ไปเรียนที่หลังหมายถึงว่าอย่างพ่ออาจพ่อเอื้อนเนี่ยเรียนที่หลังนี่เต็มก็ใส่ไม่ได้แล้วหมดมีตอนนั้นอ่ะแล้วมีรูปของผู้ยินว่าหนองดีเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยนะทำไมเขาตอนเอารูปของเกจิเอาไว้ในโบสถ์ก็คือเราก็ต้องนี่สิเคารพครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์ถ้ามาก็คือก็เป็นแนวความคิดว่าเห็นลูกครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็อบอุ่นเหมือนลูกเห็นพ่อแม่แล้ว